สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำขั้นตอนวิธีการสมัครทหารอากาศค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็เข้าที่เว็บไซต์ของกองทัพอากาศค่ะแล้วลำดับต่อไปนะคะเมื่อเราเข้าในเว็บไซต์ของกองทัพอากาศแล้วนะคะเราจะเห็นข้อความทางด้านขวามือของเรานะคะจะเขียนว่าระบบสมัครสอบออนไลน์ค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปที่สมัครสอบออนไลน์ได้เลยค่ะเมื่อเราเข้าไปในหน้าถัดไปแล้วนะคะก็จะเจอในหน้าของการค้นหาตำแหน่งที่ต้องการสมัครสอบนะคะอันแรกนะคะมันก็จะมีระดับที่เราจะต้องการสมัครสอบเราก็เลือกเลยค่ะว่าเราต้องการสมัครสอบเรื่องไหนแล้วก็จะมีคุณวุฒิการศึกษาในการใช้สมัครแล้วก็ที่ตั้งหน่วยนะคะเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดค้นหาได้เลยค่ะเมื่อเรากดค้นหาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าถัดไปนะคะจะมีให้เราเลือกตำแหน่งที่เราต้องการสมัครนะคะก็เราเลือกได้เลยค่ะว่าตำแหน่งระบุของเราตรงกับตรงไหนบ้างนะคะในส่วนนี้นะคะขอยกตัวอย่างในการสมัครสารวัตรทหารหญิงนะคะค่ะเมื่อน้องๆคลิกที่สมัครสอบนะคะก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาว่าท่านต้องการสมัครท่านควรทำความเข้าใจโดยการอ่านประกาศรับสมัครอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อความแน่ใจในการกรอกใบสมัครไม่ผิดพลาดและกดโอเคได้เลยค่ะหน้าถัดไปนะคะจะเป็นประกาศของการรับสมัครนะคะให้น้องๆนะคะอ่านรายละเอียดให้เข้าใจเมื่ออ่านเสร็จแล้วนะคะให้น้องๆคลิกในกรอบด้านล่างนะคะของข้อความนะคะว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจประกาศรับสมัครถึงผนวกท้ายประกาศนี้แล้วทุกประการนะคะน้องๆก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะน้องๆก็ตรวจสอบตำแหน่งที่น้องๆเลือกไว้นะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าหากถูกต้องแล้วให้น้องๆนะคะคลิกในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างที่มีข้อความว่าข้าพเจ้ารับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของตำแหน่งที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้ครบถ้วนสมบูรณ์หากเกิดข้อผิดพลาดในการสมัครข้าพเจ้ายินดีให้ทางหน่วยงานตัดสิทธิ์ข้าพเจ้าได้ทุกกรณีค่ะและน้องๆ นะคะก็กดกรอกใบสมัครสอบได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นการอัปโหลดรูปภาพในการใช้สมัครสอบนะคะก็ให้น้องๆ นะคะทำตามขั้นตอนในหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะรูปที่ใช้ในการสมัครสอบนะคะต้องเป็นรูปหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน3เดือนความละเอียดภาพนะคะก็120x150พิกเซลขนาดไฟล์ไม่เกิน50กิโลไบต์และนามสกุลไฟล์ต้องเป็น GIF JPG และ PNG เท่านั้นนะคะน้องๆก็กรอกเลขบัตรประชาชนนะคะของน้องๆเองและรูปถ่ายหน้าตรงนะคะเรียบร้อยแล้วให้น้องๆนะคะกดอัพโหลดรูปภาพถ้าทำสำเร็จนะคะรูปน้องๆ นะคะจะอยู่ทางด้านขวามือให้น้องๆกดยืนยันรูปภาพที่ใช้ในการสมัครได้เลยค่ะเมื่อน้องๆยืนยันรูปภาพที่ใช้ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆก็มาคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมนะคะที่มีข้อความว่าข้าพเจ้ารับทราบระเบียบรูปถ่ายการสมัครที่ถูกต้องค่ะและน้องๆ นะคะก็กดคลิกที่ดำเนินการต่อไปค่ะหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นรายละเอียดการกรอกข้อมูลของผู้สมัครสอบในส่วนนี้นะคะให้น้องๆกรอกข้อมูลของน้องๆเองนะคะให้ถูกต้องและครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะนะคะหัวข้อที่มีดอกจันสีแดงนะคะต้องจำเป็นที่จะต้องใส่ค่ะเมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดต่อไปค่ะหลังจากกดต่อไปนะคะก็จะมีให้กรอกข้อมูลวุฒิการศึกษานะคะก็ให้น้องๆ นะคะกรอกข้อมูลของน้องๆ นะคะให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะค่ะเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะคะกดต่อไปค่ะค่ะเมื่อกดต่อไปแล้วนะคะก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าเมื่อท่านย้อนกลับมาแก้ไขกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนอีกครั้งอาทิเช่นประเภทตำแหน่งที่สมัครสอบเป็นต้นและกดโอเคค่ะเมื่อกดโอเคเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบหน้าตรวจสอบข้อมูลใบสมัครสอบออนไลน์นะคะแล้วก็เช็คข้อมูลของเรานะคะว่าใส่ตำแหน่งเลขบัตรประชาชนหรือที่ตั้งหน่วยของเราถูกต้องไหมที่เราเลือกไว้นะคะเมื่อเลือกถูกต้องแล้วและกดส่งใบสมัครได้เลยค่ะหลังจากที่น้องๆ นะคะส่งใบสมัครสอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาน้องๆก็กดที่โอเคได้เลยค่ะเมื่อน้องๆกดโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะได้รับใบสมัครของน้องๆเรียบร้อยค่ะน้องๆ นะคะกดสั่งพิมพ์ใบชำระเงินเมื่อเข้ามาในใบชำระเงินให้น้องๆ นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างและสั่งพิมพ์ค่ะเพื่อนำใบชำระเงินนะคะธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันที่17มกราคมถึง3มีนาคม2560ค่ะ